สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับชายสยามนะครับตอนนี้เพลินเกมมิ่งก็มีอายุได้4เดือนแล้วครับไปมาก็รู้สึกว่า2013เนี่ยผ่านไปเร็วเหมือนกันนะเพราะรู้สึกเหมือนเพิ่งเริ่มต้นมาไม่นานมานี้เองขอย้อนกลับไปตอนต้นปีนิดนึงนะครับก็คือตอนต้นปี2013เนี่ยผมตั้งเป้าหมายไว้ว่าปี2013นะจะเป็นปีแห่งการค้นหาตัวเองนะครับผมก็ได้ทําอะไรหลายอย่างแล้วก็ได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าเยอะแยะเลยนะครับมีทั้งแปลหนังสือเขียนบทความทำคลิปสอนภาษาอังกฤษพื้นฐานแต่ว่าอันที่ลงตัวมากที่สุดตอนนี้ก็คือช่องเพลินเกมมิ่งเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเป็นการผสมผสานเป้าหมายของผมทั้งหมดเข้าด้วยกันพูดง่ายๆคือทุกอย่างรวมอยู่ในนี้แล้วอ่ะนะมันเกิดจากการที่ผมติดเกมนี่แหละผมชอบเล่นเกมเลยอยากนำเกมมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านความสนุกแล้วก็ความรู้ก็เลยได้คำว่าเพลินเกมมิ่งซึ่งมาจากคำว่าเพลย์ที่แปลว่าเล่นสนุกนะครับมาผสมกับคำว่าเลิร์นที่แปลว่าเรียนรู้เอามารวมกันก็ได้คำว่าเพลินนะครับแล้วมันดันไปตรงกับคำในภาษาไทยที่แปลว่าเพลิดเพลินด้วยก็คือสนุกที่ได้ทำนะครับยิ่งดีไปใหญ่เลยเนาะทีนี้มาถึงคำถามที่ว่าแล้วเพลินเกมมิ่งมันดียังไงเนาะมันสำคัญกับเรายังไงสำคัญกับคุณยังไงจริงไหมตอบได้เลยครับว่าผมต้องการให้สังคมยอมรับว่าเกมก็มีประโยชน์ถ้าเราเล่นเป็นนะถ้าเรารู้จักเล่นรู้จักแบ่งเวลาแล้วผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมก็คิดเหมือนกันนะครับก็คือผมจะเดินหน้านำเสนอด้านดีของเกมให้สังคมยอมรับเนาะว่าเกมก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับดังนั้นขอกำลังใจให้เพลินเกมมิ่งด้วยนะจุบๆยิ้วอ่ะไหนๆก็ปีใหม่แล้วเริ่มต้นปีใหม่เรามาตั้งเป้าหมายกันดีกว่าว่าในปี2014เนี้ยเราอยากจะทำอะไรให้เสร็จบ้างของผมง่ายๆ2ข้อเลยครับที่ตั้งใจจะทำให้ได้เลยข้อที่1คือจะกลับไปทำคลิปสอนภาษาอังกฤษพื้นฐานที่เคยทำค้างไว้ให้ครบหลักสูตรที่วางไว้นะครับเพราะว่าผมดองมาหลายเดือนแล้วนะไปทำให้เสร็จดีกว่านะครับส่วนเป้าหมายข้อที่2ก็คือในปีนี้นะครับจะทำคลิปลงเพลินเกมมิ่งอย่างน้อยวันละ1คลิปแล้วคลิปนั้นจะต้องหาประโยชน์ได้ด้วยไม่ทางใดก็ทางหนึ่งฟังดูเหมือนง่ายเนาะแต่ว่าเป้าหมายเนี่ยมันต้องใช้วินัยมากๆเลยคือมันต้องสม่ำเสมอด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรผมรักษาคำพูดอยู่แล้วผมประกาศเป้าหมายไว้ว่าจะทำให้ได้ผมก็ต้องทำให้ได้เนาะแล้วคุณผู้ชมล่ะครับในปี2014เนี้ยอยากจะทำอะไรให้สำเร็จจริงๆจังๆบ้างลองเขียนเป้าหมายนะครับแล้วเก็บไว้ให้ดีๆหรือถ้าเกิดแน่จริงนะลองประกาศเป้าหมายด้วยการคอมเมนต์ด้านล่างไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บคลิปนี้ไว้แล้วก็เดี๋ยวตอนปลายปีตอนสิ้นปีเรามาดูกันว่าเราทำอะไรสำเร็จบ้างนะครับสำหรับปีนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนที่ตั้งใจทำเป้าหมายของตัวเองนะครับทำได้ตามที่ตัวเองตั้งเป้าหมายไว้นะครับแล้วพบกันตอนสิ้นปีมาเช็คกันนะสวัสดีปีใหม่2014นะครับ